และเต้าหู้ขาวแบบนี้นะคะเต้าหู้อ่อนจะเอายี่ห้ออะไรก็ได้นะคะหั่นลงไปเลยด้านในเป็นแบบนี้โอ้โหกรอบๆนุ่มๆสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปานชวนอร่อยกับลูกชิ้นทอดเต้าหู้ถั่วเหลืองแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆเป็นเต้าหู้หลอดนุ่มๆนิ่มๆแบบนี้นะคะเอามาทำลูกชิ้นทอดใช้วิธีถุงบีบมีเคล็ดลับง่ายๆด้วยค่ะที่ทำให้เป็นเม็ดลูกชิ้นแบบนี้นะคะขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะวัตถุดิบหลักก็จะมีแป้งข้าวเจ้า100กรัมแป้งมัน5ช้อนโต๊ะและเต้าหู้ขาวแบบนี้นะคะเต้าหู้อ่อนจะเอายี่ห้ออะไรก็ได้นะคะหั่นลงไปเลยเห็ดหอมซอยเพิ่มความอร่อยต้นหอมซอยซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะนะคะพริกไทย1ช้อนชาเกลือครึ่งช้อนชาคลุกเคล้าให้เต้าหู้ขาวแป้งแล้วก็เครื่องปรุงวัตถุดิบต่างๆรวมตัวเป็นเนื้อเดียวกันนะคะเนื้อเต้าหู้อ่อนเขามีความนุ่มแล้วก็มีน้ำอยู่ปริมาณพอสมควรค่ะเราเลยไม่ต้องใส่น้ำเพิ่มนะคะผสมแป้งก็พอดีแล้วคลุกเคล้าจนเข้าเนื้อกันดีอย่างนี้แล้วเป็นใช้ได้ค่ะและวิธีการทำเป็นลูกชิ้นที่แสนง่ายนะคะเจ๊ปานจะเอาแป้งลูกชิ้นเนี่ยใส่ลงไปในถุงแกงถุงใส่อาหารแบบนี้นะคะใส่จนเต็มแบบนี้แล้วมัดปากถุงได้เลยมัดหนังยางปกติเลยนะคะตั้งกระทะใส่น้ำมันให้ร้อนถุงที่เราได้แบบนี้เจ๊ปานจะบากเป็นกากบาทแบบนี้นะคะแบบนี้วิธีทำเป็นลูกชิ้นก็บีบถุงนะคะแล้วใช้มีดเนี่ยปาดเนื้อลูกชิ้นออกมาแบบนี้เลยค่ะเขาก็จะได้เป็นลูกๆนะคะเพื่อนๆดูสิคะเต้าหู้หลอดเดียวได้ลูกชิ้นเต้าหู้เยอะแยะเลยค่ะเหลืองสุกแล้วก็เอาขึ้นให้ประเด็ดน้ำมันเลยนะคะน่าอร่อยมากๆอันกับน้ำจิ้มหวานน้ำจิ้มไก่ซอสมะเขือเทศซอสพริกหรือว่าซอสบ๊วยอะไรก็อร่อยค่ะด้านในเป็นแบบนี้โอ้โหกรอบๆนุ่มๆ น่ากินเอาไว้เป็นลูกชิ้นใส่ก๋วยเตี๋ยวก็ได้นะคะจะทานเล่นหรือว่าจะเอาไว้สำหรับใส่อาหารก็ได้น่าทานมากๆจุ่มน้ำจิ้มแบบนี้ขอชิมหน่อยนะคะอร่อยมากไว้เพื่อนๆลองไปทำดูนะคะเมนูเพื่อสุขภาพทำง่ายได้ประโยชน์ทำอร่อยด้วยค่ะวิธีง่ายๆด้วยสามารถนำไปต่อยอดทำขายได้ด้วยนะคะเจ๊ปานขอตัวไปทานลูกชิ้นเต้าหู้ก่อนฝากติดตามครัวอร่อยบายเจ๊ปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ